โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมนะครับประจำวันที่2สิงหาปี64นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม46นาทีนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะฮะล่าสุดก่อนจะมาอัดคลิปนี้นะครับก็ผมเทรดแพ้ไปนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย700เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เจ็บแสบมากนะครับก็แพ้มาหมาดๆเลยนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับนี่เนาะรูปนี้ก็โพสต์ลงเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเมื่อผ่านมาไม่นานนี่เองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจเอาไว้นะครับว่าผมจะมาเทรดนะครับแบบเดย์เทรดนั่นแหละนะครับก็หวังว่านะครับย้ำว่าหวังว่านะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับก็หวังว่าจะเอาคืน700เหรียญที่แพ้ไปนี้กลับมาให้ได้นะครับก็หวังว่าจะทำได้นะครับ ตามนี้แล้วกันนะก็หวังว่าจะทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะอัดจนกว่าพอร์ต 1,000 เหรียญพอร์ตนี้นะครับจะทำกำไรได้ถึงตามเป้านะครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าสมมติทำกำไรไม่ถึงตามเป้าผมก็จะอัดจนกว่าจะถึงตอนที่พอร์ตนี้ล้างพอร์ตนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะว่าคลิปนี้นะครับผมจะใช้เวลากี่วันกันนะครับในการเทรดเอาคืน700เหรียญที่ขาดทุนไปนี้กลับมาให้ได้นะครับอ่ะทำนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะไปรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับทำนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะเอาคืน700เหรียญที่แพ้ไปนี้กลับมาได้ไหมนะครับแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนกันนะครับสำหรับคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมในคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเทรดที่ออเดอร์ละ100เหรียญแล้วกันนะครับก็คือวันนี้เพย์เซฟหน่อยนะเพราะว่าตลาดค่อนข้างเหวี่ยงนะครับนี่เนาะเราดูจากตัวกราฟเองก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยกราฟค่อนข้างวิ่งแบบนั่นแหละที่ผมพูดบ่อยๆนะครับก็คือกระวกกระวากระวกกระวากนั่นเองนะ นั่นแหละนะครับก็คือตลาดแบบค่อนข้างเหวี่ยงเนาะวิ่งแบบสเปดสปะไปมาเนาะวิ่งแบบพุ่งขึ้นแรงพุ่งลงแรงแบบโหผันผวนไปมาเป็นว่าเล่นเลยนะครับนี่เนาะหลายกราฟเลยนะครับก็วันนี้ขอเพย์เซฟหน่อยแล้วกันนะครับเป็นว่าจะไม่เทรดออเดอร์หนึ่งเยอะๆนะครับจำนวนเงินเยอะๆนะแต่จะเทรดออเดอร์หนึ่งจำนวนเงินน้อยๆเพื่อเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันอีกที่ตอนอัดคลิปรอบต่อไปเลยนะครับมีจุดไหนสวยๆมีจุดไหนสำคัญที่ผมน่าจะเข้าทำกำไรได้เดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่5ทุ่ม20นะครับได้โพซิชันเป็นจุดนี้นะฮะก็เมื่อกี้เนาะนั่งเฝ้ากราฟมานะครับกราฟเหวี่ยงมากนะครับก็กลายเป็นว่าไม่ได้เทรดเลยนะครับเฝ้ากราฟมานานมาก2ชั่วโมงเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับออเดอร์แรกเนาะของวันนี้เลยนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็เหมือนจะขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับกราฟแทบทุกแท่งเหมือนจะวิ่งขึ้นมาหยุดแค่แถวๆนี้แล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้กราฟก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เริ่มเกิดการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็โดยทุกเหตุผลตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีมากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของเขานะครับที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับก็กราฟเกิดการกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคครับออเดอร์แรกของวันนะฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาไอ 90% นะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,000 กับอีก90เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่90เหรียญแล้วนั่นเองนะครับยังขาดอีก610เหรียญนะฮะเพื่อที่จะคืนทุน700เหรียญที่ขาดทุนไปนะครับ oh, no. รอก่อนนะลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะกู้คืนกลับมาให้ได้ โอเคครับเดี๋ยวมีโพซิชันตรงไหนสวยๆเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากทุกคน
ติดตามกันต่อด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในแอคชั่นต่อไปนะครับมีอะไรสำคัญสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับ10โมงครึ่งของวันที่3สิงหานะฮะก็เมื่อคืนไม่ได้มีแอคชั่นอะไรนะครับแล้วก็แอบหนีไปนอนนะฮะ ก็โอเคครับก็วันนี้เนาะตื่นเช้ามานะครับเจอโพซิชันพอดีนะครับเกือบเปิดคลิปไม่ทันนะฮะสำหรับออเดอร์แรกไม่ใช่ออเดอร์แรกออเดอร์2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่านี่เนาะกราฟปัจจุบันนะครับวิ่งลงมาชนที่แนวรับแนวด้านล่างนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะแนวสีฟ้าสีม่วงนี่นั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันเนี่ยตอนที่เขาวิ่งลงมาชนนะครับก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะว่าผ่านแนวรับนี้ไปไม่ได้นะครับเกิดการดิ่งกลับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแปลว่าแนวรับแนวนี้นะครับน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยดักรออยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันอันเลยยังไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้และแน่นอนครับผมเมื่อเขายังทะลุลงไปไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะกราฟที่เคยลงมาชนที่แนวนี้เนาะก็ส่วนใหญ่เกิดการกลับตัวขึ้นแทบทุกครั้งเลยนะครับกราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นเหมือนกันกับก่อนหน้านั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับวิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับราคายังไม่สามารถที่จะผ่านแนวรับสำคัญด้านล่างนี้ไปได้นะครับสุดท้ายเขาเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,170 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้อยู่ที่170เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับเช้านี้นะครับหลังจากที่วิเคราะห์ทิศทางของราคาอะไรต่างๆนะครับผมมองว่ากราฟน่าจะยังไม่ต่างจากเมื่อคืนนะครับก็คือยังคงเป็นไซด์เวย์เนาะแล้วก็ยังมีจุดที่เวียงๆเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างเทรดได้นะครับใช้คำว่าค่อนข้างเทรดได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เวียงอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางที่ดีก็เซฟๆไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็คือไม่ควรที่จะเทรดในกราฟที่เวียงเนาะจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันเวียงเกินไปกราฟเวียงเกินไปแล้วเราไม่มั่นใจก็ปล่อยก่อนดีกว่านะครับผมมองว่ากราฟเช้านี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะแอคชั่นค่อนข้างเวี่ยงอยู่นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจุดไหนสำคัญหรือว่ามีแอคชั่นตรงไหนที่ค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคผมตอนนี้เวลาอยู่ที่ 11:56 นาทีนะครับก็ล่าสุดได้โพซิชั่นตรงนี้นะครับดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเวี่ยงมากเนาะมีจังหวะที่กราฟเวี่ยงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งประมาณตรงต้นเทียนนะครับตรงแถวๆนี้นะที่เขามีการเหวี่ยงเนาะแล้วก็มีกราฟแท่งเล็กๆแล้วก็ไส้เทียนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เนาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีจังหวะเหวี่ยงเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่อยู่ดีนะครับแต่ว่าจุดโพซิชันที่เกิดขึ้นณปัจจุบันค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีโอกาสที่เราฟอลโล่ตามเนาะก็คือเทรดขึ้นตามที่กราฟวิ่งเป็นเทียนขาขึ้นตรงนี้นะครับมีโอกาสจะชนะสูงนั่นเองนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยนะโอเคครับเดี๋ยวถ้าสมมติเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเงื่อนไขทุกอย่างจะครบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าออเดอร์ตอนนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายเส้นอุ้ยตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะโอเคครับสำหรับออเดอร์ที่3นะฮะหลงนะฮะหลงออเดอร์ที่3ในวันนี้นะครับในคลิปนี้เนาะผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่นะครับในภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันใกล้เกิดการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นมั้ยฮะแปลว่ากราฟอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับในภาพรวมตรงนี้เนาะก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะเกิดแอคชั่นของการกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับหรือมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้กราฟเกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคผมก็ออเดอร์ที่3ชนะนะครับโอเค
ก็ตอนนี้นะครับเทรดมาทั้งหมด3ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ตอนนี้ภาพรวมทำกำไรมาได้อยู่ที่260เหรียญแล้วนะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญก็ตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,260 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ค่อยๆเก็บสะสมกำไรมาเรื่อยๆนะครับก็หักลบแล้วเนาะตอนนี้ยอดขาดทุนของผมเหลืออีกประมาณ440เหรียญนะครับจะคืนทุน700เหรียญที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดกลับมานั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงนะครับมีแอคชั่นตรงไหนสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปต่ออีกทีนึงนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จไหมนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในแอคชั่นต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นการอัดย้อนหลังนะครับสำหรับตอนช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เมื่อช่วงตอน6โมงเย็นที่ผ่านมานะครับผมได้มาไลฟ์เทรดในช่องของผมนี่แหละนะครับเทรดเอาคืน700เหรียญที่ผมขาดทุนไปนี้แหละนะครับก็เมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมานะครับผมมาไลฟ์เทรดเนาะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับสรุปสุดท้ายแพ้นะครับพอร์ตเหลืออยู่แค่185เหรียญนะครับจากที่เติบโตไปถึง 1,260 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็แพ้ราบคาบเลยนะครับสำหรับในไลฟ์นะแล้วก็ไลฟ์นี้นะครับผมลงไลฟ์ตอนประมาณเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับ1ทุ่ม24นาทีนะครับในคลิปเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เนาะผมลงไลฟ์ตอนเวลา1ทุ่ม24นาทีนะครับซึ่งหลังจากตอนที่ผมลงไลฟ์ไปแล้วนะครับผมก็ได้ทำการเทรดต่อนะครับโดยการเอาทุนที่เหลืออยู่185เหรียญนี่แหละไปเทรดต่อนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม6นาทีนะครับตอนนี้นะฮะผมเพิ่งลงไลฟ์มาได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับครึ่งชั่วโมงนิดๆด้วยนะครับยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะครับก็เมื่อกี้ล่าสุดนะครับหลังจากผมลงไลฟ์ไปปุ๊บนะครับผมก็มานั่งเทรดนะครับสรุปนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นผมสามารถที่จะพลิกเกมกลับมาได้สำเร็จนะฮะแล้วก็เป็นการพลิกเกมที่แบบว่าทุกคนต้องอึ้งแน่นอนนะครับเพราะผมยังอึ้งกับตัวเองเลยนะฮะก็นี่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับรีคอร์ดนะนี่นะครับก็หลังจากผมลงไลฟ์มาแล้วนะครับผมก็มานั่งเทรดเองนะผมเทรด all in นะครับเอากำไรที่ได้มาทบต้นแล้วก็ all in ไปตลอดเรื่อยๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย5ออเดอร์ชนะรวดทั้ง5ออเดอร์เลยครับผมคือผมบอกเลยว่าตัวผมเองยังอึ้งนะครับอึ้งแบบอึ้งมากนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างสำหรับทั้ง5ออเดอร์นี้ในตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมอัดคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะว่าคลิปนี้นะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจริงๆนะครับนี่เห็นไหมทุกคนดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือผมเพิ่งอัดเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับอัดเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้แบบหมาดๆเลยนะแล้วผมก็เอามาเปิดอัดคลิปเลยนะครับก็นี่เนาะทุกคนดูเวลาได้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมเริ่มอัดตอนเวลาทุ่มครึ่งนะฮะก็คือผมลงไลฟ์ตอนทุ่มครึ่งนั่นเองครับลงปุ๊บผมก็เปิดอัดคลิปเทรดต่อเลยนั่นเองนะครับเนี่ยก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่เห็นไหมฮะสองทุ่มเลยสองทุ่มนิดๆอยู่เลยเพิ่งเลยสองทุ่มมาไม่นานเองนะครับเพิ่งเลยสองทุ่มมานิดเดียวนะก็คือใช้เวลาไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับทั้งหมด5ออเดอร์จะเป็นยังไงมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูกันเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังไปแต่ละออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยตอนผมอาเทศนะครับผมไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือที่จริงอ่ะตั้งใจจะพูดแต่คิดไปคิดมาแล้วว่าแบบไหนๆก็มันจะล้างพอร์ตแล้วอ่ะก็ขอหน่อยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแบบว่าอยากจะลุยเอาแบบว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดนะครับประมาณนั้นนี่เนาะก็พอร์ตของผมนะครับเหลืออยู่ที่185เหรียญนะครับนี่เนาะก็คือที่ผมเทรดแพ้ไปในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับนี่นะทุกคนออเดอร์ที่9ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยที่ผมแพ้ไปในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับพอร์ตก็เหลืออยู่185เหรียญนั่นเองนะครับก็นี่เนาะผมก็เริ่มเทรดเลยนะครับในออเดอร์ที่ออเดอร์ที่เท่าไหร่นะออเดอร์ที่10นะครับผมก็มาเทรดในออเดอร์ที่10เลยนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดจะได้โพซิชันแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมสกิปไปตรงที่ผมได้โพซิชันเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะฮะนี่นะครับเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์ที่1นะครับของการไม่ใช่ออเดอร์ที่1มันคือออเดอร์ที่10นะฮะผมนับว่าเป็นออเดอร์ที่10แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์ที่10ในตารางนี้นั่นเองนะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็สำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้ผมมีการถ่ายเจ้าตัวไปไลฟ์ทุกคนดูด้วยนะครับก็คือนี่เนาะออเดอร์นี้ตอนเวลา1ทุ่ม35นาทีนั่นเองนะครับก็นี่เนาะ
เอาเดอร์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าภาพรวมนะช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมเล็กเฉยๆนะครับภาพรวมนะช่วงนี้นะกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเอาแล้วผมทำไมสลับจอเก่งจังเลยอ่ะนี่นะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยตามนี้เนาะผมเห็นชัดเจนว่าน่าจะช่วยส่งให้ราคาลงต่อได้นะครับผมเลยเทรดลงตามนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์อย่างที่เรารู้ๆกันเลยนะครับก็คือชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับจบไปอย่างสวยงามนะครับออเดอร์แรกเนาะพอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น265เหรียญนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะในคลิปผมกำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับนี่นะครับก็ออเดอร์แรกนะครับชนะแล้วผมก็เอามาออลอินต่อเลยนะครับในคลิปเห็นกันไหมเห็นเนาะนี่นะครับผมก็เอากำไรที่ได้เนาะได้มา80เหรียญนะครับเอามารวมกับเงินต้น100เหรียญแล้วก็เทรดต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับนี่เนาะตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น265เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับเป็นออเดอร์ที่11ในการเทรดเอาคืนของผมนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะเดี๋ยวครับผมสกิปข้ามไปเลยนะครับไปที่ออเดอร์11นี่นะครับอันนี้ก็คือออเดอร์11นะได้โพซิชันตรงนี้นะครับสำหรับออเดอร์11นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็คล้ายๆกันกับออเดอร์ที่10เลยนะครับก็คือภาพรวมใหญ่นะครับในช่วงนี้เนาะไม่เชิงว่าใหญ่มากนะครับเป็นภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมฮะแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แป๊บนึงนะนี่นะครับออเดอร์นี้เทรดตอน 1:37 นาทีนะครับโอ้โหคือใช้เวลาได้คุ้มค่ามากนะฮะก็เมื่อกี้เนาะอย่างแรกก็คือภาพรวมใหญ่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมฮะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปัจจัยที่2ก็คือกราฟนะช่วงนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยเห็นไหมฮะแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้เริ่มเกิดการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้นะครับหรือว่ามีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงได้นั่นเองนะครับก็นี่เนาะทั้ง3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีมากครับหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงได้ผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับนี่เนาะก็ชนะไปอย่างสวยงามครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น409เหรียญแล้วนะครับหลังจากที่เทรดชนะไปในออเดอร์ที่11นี้นั่นเองนะครับแล้วก็พอผมเทรดชนะนะครับผมก็เอากำไรที่ได้จากในออเดอร์นี้นะครับอีก144เหรียญนี้นะฮะมาบวกกับเงินต้นเลยนะครับก็จะทำให้ออเดอร์ต่อไปนะครับผมจะได้เทรดอยู่ที่324เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็คือออเดอร์นี้นะครับออเดอร์ที่12นี้นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็ออเดอร์ที่12นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าลุ้นระทึกมากนะครับลุ้นระทึกมากๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมสกิปข้ามไปตรงที่ผมเข้าออเดอร์เลยนะครับนี่นะนี่นะครับก็ผมเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับสำหรับออเดอร์ที่12นะฮะก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์ที่12นี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่เนาะนี่นะครับเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นี่เนาะอย่างที่เราเห็นนะครับกราฟปัจจุบันก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้นะครับใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟในช่วงนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันเนาะว่าแอคชั่นของราคาจะวิ่งยังไงนะครับออเดอร์นี้เนี่ยจบที่ชนะนะครับแต่มาดูแอคชั่นกันนะผมบอกเลยว่าลุ้นมากนะครับดูดิเห็นไหม
ทุกคนโอ้โหคือแบบนะพุ่งไปสูงมากแล้วคือตอนนี้ผมถอดใจแล้วนะครับอันนี้คือผมถอดใจแล้วนะแบบว่าคือแบบอ่ะไม่อยากเทรดต่อแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้เนาะแล้วทุกคนดูนะฮะเหมือนมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับราคาล่วงมาลุบแบบพึบเดียวเลยแล้วก็จบชนะตอนจบนะฮะคือแบบดีใจแบบดีใจมากนะครับในออเดอร์ที่12นี้นะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับต่อมาก็เป็นออเดอร์ที่13นะครับออเดอร์ที่13ก็คือออเดอร์นี้นะครับนี่นะก็ผมเทรดในจำนวนเงินที่583เหรียญนะครับนี่เนาะนี่นะครับ 583.2 เหรียญนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนนะครับออเดอร์ที่12เนี่ยก่อนเราจะไปดูออเดอร์13นะครับออเดอร์ที่12เนี่ยผมกดตอนเวลา 1:41 นาทีนะครับนี่ผมรีเฟรชหน้าจอแล้วนี่นะครับเห็นไหมฮะผมกดตอนเวลา 1:41 นาทีนะครับคือใช้เวลาได้ประหยัดแบบคุ้มค่ามากนะฮะนี่น้องก็ได้ตรงนี้แล้วก็ชนะไปนะครับมาต่อไปเดี๋ยวไปที่ออเดอร์ที่13เลยนะครับออเดอร์ที่13เนี่ยผมก็กดหลังจากนั้นนานอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เวลาหากราฟนานเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวออเดอร์ที่13นะครับผมจะเลือกกดเทรดลงหลังจากจบกราฟแท่งนี้นะครับก็แอคชั่นก็ลุ้นระทึกเหมือนเดิมนะฮะสำหรับในออเดอร์ที่13นี้นะครับลุ้นระทึกพอๆกันกับออเดอร์ที่12เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแอคชั่นของราคาเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูดิพอผมกดปุ๊บราคากระโดดขึ้นปั๊บเลยนะครับคือแบบนะคือแบบ เสียใจอย่างยิ่งนะครับ นี่เนาะก็สำหรับออเดอร์ที่13นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแป๊บนึงนะในคลิปผมน่าจะซูมเอาออกมาดูนี่นะครับอย่างแรกนะครับก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่13นี้เนาะผมกดตอนเวลานี่นะครับ 1:58 นาทีนะครับคือแบบใช้เวลาได้คุ้มค่ามากนะครับนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่เนาะก็ปัจจัยแรกนะครับก็คือเรื่องของเทรนนะครับการวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับแรงขายปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่มากนะครับต่อมาปัจจัยที่2นะครับก็คือการณปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาปัจจัยที่3นะครับก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ผมวิเคราะห์ตามนี้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับโอ้ทุกคนดูแอคชั่นของราคานะครับ บีบหัวใจสุดๆนะฮะอันนี้คือจังหวะที่แบบผมท้อแล้วนะครับอันนี้คือผมท้อมากๆแล้วนะครับผมว่าแพ้แน่เลยนะฮะแต่ว่าพอเห็นช่วงสุดท้ายเนาะราคามีการแกว่งลงมาแบบลุ้นแล้วนะฮะอันนี้เริ่มลุ้นแล้วเริ่มมีลุ้นแล้วนะฮะโอเคครับ3วิสุดท้ายนะครับชุบโอเคครับชนะนะฮะจะเห็นว่ามีจังหวะชะงักไปนิดนึงนะครับอันนั้นคือลูกเต้นนะฮะ อันนั้นคือลูกเต้นนะครับแต่ว่าในคลิปเนาะในคลิปภาพมันค้างนะครับทุกคนผมไม่มีภาพให้ทุกคนดูนะนี่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะเนี่ยในคลิปภาพตรงซ้ายมือเนี่ยมันค้างเห็นไหมครับเนี่ยคือตัวผมเนี่ยมันค้างตอนผมกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับเนี่ยภาพมันค้างตอนผมกําลังเล่นโทรศัพท์นะครับเอ้าอย่าบอกว่าเดี๋ยวนะผมก็เพิ่งมาเห็นตัวเองเหมือนกันฮะขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่ภาพตัวเองก็ค้างนะครับผมว่ากล้องผมเริ่มมีปัญหาแล้วฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์ที่13นะครับจบชนะไปอย่างลุ้นระทึกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่14เลยนะครับออเดอร์ที่14นะครับผมจะเทรดออเดอร์นี้นะครับที่1049เหรียญกับอีก76เซนนะครับนี่เนาะนี่นะครับก็สลับออเดอร์ที่14นี้นะครับจบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับออเดอร์ที่14นี้ไม่มีลุ้นนะครับก็มาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับออเดอร์ที่14นี้นะครับเดี๋ยวไปคลิปข้ามไปตรงผมเข้าออเดอร์เลยนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่14นะครับผมจะเลือกกดเทรดลงตรงกราฟนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็กราฟในช่วงนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเนาะอย่างแรกนะครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่เนาะแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของการกลับตัวของราคานะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยณช่วงปัจจุบันนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลง
ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ต่อมาปัจจัยที่3นะครับก็คือพระเอกของเราเนาะเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงได้ช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าแอคชั่นของราคาวิ่งยังไงนะครับแต่ว่าในออเดอร์ที่5นี้ไม่ลุ้นเลยนะครับไม่ใช่ออเดอร์ที่5ออเดอร์ที่14นะครับมันก็คือออเดอร์ที่5นั่นแหละนะครับออเดอร์ที่5ของในคลิปนี้นะครับคลิปที่ผมเปิดให้ทุกคนดูตอนนี้นะก็ดูแอคชั่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะที่ผมชอบช็อตนี้มากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะ จบอย่างสวยงามเลยนะครับนี่เนาะราคาลงมายาวๆเลยนะครับราคาทิ้งตัวลงมายาวๆเลยนะฮะโอเคครับไม่ถึง10วิแล้วนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในออเดอร์ที่14นี้นะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดทั้ง5ออเดอร์ของผมนะครับกล้องผมตอนนี้ค้างหรือเปล่าค้างนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมตอนนี้คิดว่าน่าจะหายค้างแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ค้างแล้วนะ โอเคครับผมก็นี่เนาะออเดอร์สุดท้ายนะครับเทรดชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จากที่เริ่มต้นมานะครับพอร์ตของผมมีอยู่ที่185เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,997 เหรียญกับอีก90เซนแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือตอนนี้นะครับผมพลิกสถานการณ์กลับมาจากที่เกือบจะล้างพอร์ตนะครับกลับมาเป็นทำกำไรถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จนั่นเองนะครับนี่เนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือเวลาที่ผมใช้เทรดไปในออเดอร์ที่104นี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็สำหรับออเดอร์ที่14นี้นะครับผมก็เทรดจบที่เวลาประมาณ2ทุ่ม1นาทีนั่นเองนะครับกล้องไม่ค้างแล้วนะไม่ค้างแล้วนะฮะ นี่เลยนะครับผมก็ใช้เวลาไปคร่าวๆอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับในการเทรดทั้ง5ออเดอร์นี้นั่นเองนะครับจากทุ่มครึ่งเนาะจนมาจบที่เวลา2ทุ่มนะครับก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดเอาคืนของผมในวันนี้นะครับเป็นตอนจบที่พีคมากนะครับผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้ขนาดนี้นะครับมาไกลเหมือนกันนะนี่เนาะเขียวๆเลยนะครับโอ้โหสุดจริงนะวันนี้โอเคผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับสำหรับการเดย์เทรดของผมนะครับในการเทรดเอาคืน700เหรียญระหว่างทางเจออะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนนะครับว่าสำหรับในคลิปเดย์เทรดของผมนี้เนาะผมใช้เวลาในการเดย์เทรดไปทั้งหมดเท่าไหร่กันนะครับก็รูปนี้นะครับเมื่อวานผมโพสต์ตอนเวลาอยู่ที่2ทุ่ม21นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่ผมเริ่มเทรดเนี่ยเวลามันอยู่ประมาณ3ทุ่มครึ่งใช่ไหมแล้วก็มาจบตอนนี้ที่เวลานี่นะครับตอนนี้2ทุ่ม29นาทีแล้วนะครับก็รวมเป็นเวลาประมาณเกือบ24ชั่วโมงพอดีนะฮะอีกชั่วโมงหนึ่งก็ครบ24ชั่วโมงเลยนะครับประมาณ23ชั่วโมงนะฮะอันนี้เรียกว่าเดย์เทรดจริงๆนะครับเดย์ที่แปลว่าวันใช่ไหมเดย์เทรดก็คือเทรด1วันนะฮะอันนี้1วันเต็มๆเลยนะฮะ23ชั่วโมงจะ24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็นี่เลยนะครับก็เจอกับสถานการณ์มาประมาณนี้เนาะก็คือช่วงแรกนะครับเริ่มต้นมาชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับชื่นใจยิ้มหวานเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนาะก็คือเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับแพ้รวดยาวๆเลยนะฮะช่วงนี้ เจ็บใจมากนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะก็คือช่วงล่าสุดนะครับก็คือช่วงที่ผมอัดคลิปนี้นะครับช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับดูเวลาจากตรงนี้นะครับนี่เนาะประมาณทุ่มครึ่งนะฮะก็ช่วงนี้นะครับใช้คำว่าฟุกแล้วกันนะครับมันกึ่งฟุกนะถึงแม้จะเรียกได้ว่าผมวิเคราะห์ถูกแต่มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะมันก็มีกึ่งฟุกด้วยเนาะอย่างในออเดอร์ที่12เนี่ยที่กราฟมันยังมีจังหวะเบี่ยงลงมาทำให้ผมชนะได้อยู่นั่นเองนะครับในออเดอร์ที่12นะนี่นะครับตรงประมาณแถวๆนี้เห็นไหมฮะที่ราคาเบี่ยงลงมาตอนจบเนาะแล้วก็ทำให้ผมชนะไปได้นะครับก็เรียกว่ากึ่งฟุกเลยนะครับนี่นะฮะตอนช่วง5-6วิสุดท้ายเนาะก็จะเรียกว่าวันนี้ผ่านมาได้ด้วยฝีมือเนี่ยมันก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับมันก็มีกึ่งนะครับว่าแต้มบุญช่วยไว้ด้วยนะ ก็มีฟุกด้วยนะครับประมาณนี้นะก็นี่เนาะอันนี้ก็คือช่วงท้ายมานี้นะครับก็คือผ่านมาได้อย่างทรหดเหมือนกันนะฮะ นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตลอดการเดินทางของผมนะครับในช่วง23ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับที่เดย์เทรดมาเนาะก็จบมาได้อย่างทุลักทุเลพอสมควรนะฮะโอเคผมแล้วก็จบนะครับที่ทำกำไรมาได้อยู่ที่
997เหรียญกับอีก90เซนนะครับหรือก็คือตอนแรกที่ฟอร์ดของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญก็ตอนนี้นะครับก็เติบโตมาเป็น 1,997 เหรียญกับอีก90เซนแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะคืนทุน700เหรียญที่ขาดทุนไปนี้กลับมาได้สำเร็จนะครับและที่สำคัญนะฮะก็ได้กำไรมาคร่าวๆอีกประมาณแป๊บนึงนะผมต้องกรอกตรงนี้เป็นลบ700นะครับนี่นะแล้วก็ได้กำไรมาคร่าวๆอีกด้วยประมาณ297เหรียญกับอีก90เซนต์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมตลอด23ชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับเรียกแทบจะเรียกได้ว่า1วันจริงๆเลยนะ ก็จบตามนี้เลยนะครับจบไปได้อย่างสวยงามนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาเทรดมันคือโอ้โหนานพอสมควรเลยนะเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนดูจบก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับโอเคสรุปตามนี้เลยนะครับก็ผมเทรดทั้งหมด23ชั่วโมงนะครับก็ไม่เชิงว่าเทรดทั้ง23ชั่วโมงหรอกก็ถ้าหักเวลานอนก็ไม่ถึงหรอกประมาณ10ชั่วโมงนิดๆนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นเดย์เทรดเนาะนับรวมว่า23ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับก็เรคคอร์ดนะครับเทรดทั้งหมด15ออเดอร์ไม่ใช่15 14นะครับนี่ๆเทรดทั้งหมด14ออเดอร์นะครับชนะ9แพ้4เสมอ1นะครับก็กู้คืน700เหรียญที่ขาดทุนไปกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนะครับประมาณ297เหรียญนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมใน1วันนี้นั่นเองนะครับเรียก1วันได้เลยนะเพราะว่ามันอีกชั่วโมงเดียวก็จะครบ24ชั่วโมงแล้วนะฮะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันสำหรับคลิปเดย์เทรดของผมนี้นะฮะโอเคผมก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาทำคลิปเดย์เทรดเทรดตลอดทั้งวันแบบนี้อีกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดเยอะๆนะฮะผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะได้มาทำให้เพื่อนๆดูแบบนี้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วฮะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันเด้อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ